เช้าแล้วเหรอเนี่ยทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยง่วงจังจะทำไงได้ตื่นดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องหาโกโก้ร้อนมาดื่มก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีเองโอ้ my god อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วมาขวางประตูทางออกห้องฉันแล้วฉันจะออกไปยังไงฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยอ่ะฉันอ่านไม่ออกอะว่ามันคืออะไรแต่มันดูเหมือนกาวอะไรสักอย่างนะเฮ้ยตรงเนี้ยมีช่องเล็กๆด้วยฉันน่าจะคานเข้าไปได้พี่ยูเลียนน่าจะช่วยได้ยูเลียนพี่ยูเลียนได้ยินหนูไหมมีของพวกนี้ในห้องพี่ด้วยไหมยูเลียนก็ดันไม่อยู่อีกมีของพวกนี้เต็มไปหมดมีขวดใหญ่ๆแล้วก็เพชรระยิบระยับเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยทำไมมันเต็มห้องฉันแบบนี้มันมาจากไหนใครเอามันมาเนี่ยแล้วพ่อกับแม่อยู่บ้านไหมพ่อคะแม่คะอยู่ไหนกันหมดคะทุกคนพี่ยูเลียนพี่ฮันน่าตรงนี้มีช่องแคบๆด้วยอ่ะลอดเข้าไปดีกว่าโอ้ยฉันอ้วนเกินไปสินะช่องมันแคบไปแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยลูกกลมๆเต็มไปหมดเลยพ่อแม่อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าคะแต่ความจริงตรงนี้เป็นห้องนอนพ่อกับแม่นี่ไม่นะตอนนี้ฉันอยู่บ้านคนเดียวกับเจ้าของพวกนี้หรอแล้วฉันจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่พี่ฮันน่าอาจจะช่วยได้นะโอ้ยพี่ฮันน่าก็ไม่อยู่งั้นเดี๋ยวฉันลองเลื่อนของพวกนี้มาไว้ตรงนี้โอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะของพวกนี้ขวางบันไดเต็มไปหมดเลยอุ้ยเดี๋ยวลงไปห้องพี่ฮันน่าดีกว่าอ้าวมีโน้ตบุ๊กเปิดอยู่นี่มีวิดีโออะไรด้วยเนี่ยไหนกดดูซิสวัสดีเอมม่าตอนนี้เธอคงถูกขังอยู่กับเจลพวกนั้นสินะเธอจะต้องใช้ของพวกนี้ทำสไลม์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะแล้วทุกอย่างก็จะหายไปแล้วพี่ก็จะกลับไปบ้านฮะอะไรนะฉันจะต้องทำสไลม์เองเหรอถึงว่ามีถ้วยให้ด้วยแล้วก็ใช้ที่ขัดห้องน้ำคนเนี่ยนะฉันไม่รู้ซะหน่อยว่ามันทำยังไงอะฉันไม่รู้วิธีทำฉันคงต้องยอมแพ้แล้วอะกลับห้องดีกว่าโอ้ยหมายความว่าฉันต้องอยู่บ้านนี้คนเดียวตลอดไปเลยเหรอพ่อกับแม่พี่จะไม่กลับกันมาแล้วใช่ไหมถ้าฉันทำสไลม์ไม่ได้เนี่ยทำไมต้องโดนเรื่องพวกนี้กับฉันด้วยเป็นอะไรลูกเอมม่าร้องไห้เหรอลูกอ๋อแม่คะแม่มาได้ยังไงคะฝันร้ายเหรอลูกแม่กำลังจะมาปลุกลูกไปกินคาเค้าไงจ๊ะลงไปข้างล่างกันเถอะลูกไม่มีอะไรแล้วมีสิคะแม่หนูฝันร้ายค่ะฝันร้ายเหรอลูกไม่มีอะไรลูกปะลงไปกันแม่คะเรื่องโกโก้เอาไว้ก่อนได้ไหมคะตอนนี้หนูอยากทำสไลม์ก่อนค่ะลูกกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่จ้ะเนี่ยฝันอะไรแปลกๆอีกสิสวัสดีตอนเช้าจ้ะเอมม่าพี่เมื่อคืนหนูฝันร้ายมากๆเลยอะฝันเรื่องอะไรหรอฝันว่ามียูเลียนอยู่ในห้องเธอหรือเปล่าวะไม่ใช่ค่ะมันร้ายกว่านั้นเยอะเลยหนูจะต้องทำสไลม์ด้วยตัวเองให้ได้ค่ะอ๋อเรื่องเล็กมากเลยทำสไลม์อ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเตรียมส่วนผสมให้ครบก่อนนะแต่ตอนนี้เราไม่มีว่าไงลูกพี่ฮันน่าช่วยได้ไหมจ๊ะค่ะแม่พี่รู้วิธีทำค่ะหนูจะได้ไม่ต้องฝันร้ายไงคะค่ะแม่เรายังขาดของบางอย่างอยู่นะคะแม่ไปซื้อให้หน่อยนะคะหนูเขียนไว้หมดแล้วค่ะอ๋ออุปกรณ์ทำสไลม์เหรอลูกโอ้ฉันคงต้องหาให้สินะไม่งั้นเอมม่าโวยวายอยู่กับฝันร้ายแน่นอนขอบคุณค่ะแม่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะต้องซื้อให้ครบนะคะแม่ห้ามขาดเลยนะคะนี่แม่จะไปซื้อของหรอครับซื้อบางอย่างให้ผมด้วยสิครับผมอยากได้อะไรบางอย่างโอ้พวกเธอจะซื้อของมาทำสไลม์กันเหรอผมอยากทำด้วยครับแต่แม่จะซื้อมาแค่ชุดเดียวนะแล้วแบ่งกันนะลูกเมื่อไหร่แม่จะมาสักทีเนี่ยอยากทำจะตายอยู่แล้วนั่นดูสิพี่ผมไม่มีแผนแล้วแหละว่าผมจะทำออกมาแบบไหนอะพี่อาจจะทำสไลม์แบบม้ายูนิคอร์นนะส่วนหนูก็จะทำสไลม์หมูค่ะเด็กๆลงมาข้างล่างจ้าอะไรคะแม่หนูไม่ได้บอกให้แม่ทำอาหารนะคะกินอาหารกันก่อนลูกวันนี้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะจ๊ะโอ้ผมชอบกินเบอร์เกอร์มากเลยครับแต่ว่าแม่ครับตอนนี้เราอยากทำสไลม์จ้าลูกแม่ไม่ลืมแต่กินข้าวก่อนนี่ไงจ้าเด็กๆเบอร์เกอร์คนละชิ้นหลังจากกินเสร็จแล้วก็จะได้ทำสไลม์กันโอ้ยมันเป็นแผนของแม่สินะคะให้เรากินก่อนเนี่ยแล้วค่อยเล่นน่ะเจ๋งไปเลยแม่ซื้อมาครบหมดทุกอย่างเลยเพอร์เฟคเนี่ยแหละคะของที่เราจะใช้กันงั้นตอนนี้ก็ขึ้นไปบนห้องพี่กันอะไรเนาะพี่จะผสมในถ้วยเล็กๆหรอไม่เอาผมมีไอเดียดีกว่านั้นเยอะทุกคนไปที่สระน้ำกัน
ยูเรียนจะมาเล่นน้ำอะไรตอนนี้เนี่ยอยากจะทำสไลด์เหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้ก็หนาวมากด้วยไม่มีน้ำอยู่ในสระด้วยแต่ในนี้มันเจ๋งมากเลยนะที่ทำสไลด์เนี่ยมันใหญ่มากว้าวไอเดียดีมากเลยเราจะทำสไลด์ที่สระว่ายน้ำกันใช่แล้วใช่แล้วงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะก่อนอื่นต้องใช้กาวแล้วก็ใส่เพชรกันก่อนตอนนี้ฉันต้องจำสูตรให้ดีแล้วนะใช้อะไรมั่งห้ามลืมเด็ดขาดโอเคผสมตอนนี้แล้วก็จะได้สไลด์เพชรสีฟ้ามันดูดีมากเลยยังไม่พอนะผมว่ามันน้อยไปเราต้องให้มันเต็มสระต่างหากล่ะต้องใส่เจลใสเพิ่มมาอีกเนาะนี่ไงเออแต่ว่ามองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเจลใสอ่ะงั้นเราต้องเติมเพชรลงไปเพิ่มนะแบบนี้เลยใส่ผงเพชรลงไปเลยว้าวๆเยี่ยมไปเลยฉันรู้แล้วต้องใช้กาวใสแล้วก็ใช้ผงเพชรงั้นเราก็ใส่โฟมเล็กๆเพิ่มไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พี่จะใส่น้ำยาคอนแทคเลนส์ลงไปก่อนใช่ๆแล้วก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยงั้นตอนนี้เราก็ใส่ทุกอย่างครบแล้วมีเบกกิ้งโซดาน้ำยาคอนแทคเลนส์ผงเพชรแล้วก็เจลกาวโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะต้องคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะลงไปในสระกันเดินวนเป็นวงกลมนะทุกคนจนกว่าจะผสมเข้ากันดีอุ้ยมันเหนียวจังอยากเห็นจังว่าลูกๆจะทำสไลม์ออกมายังไงนะสวัสดีครับผมกลับมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคุณก็เอ็มมาน่ะสิคะคุณฝันร้ายแล้วฉันก็เลยต้องไปซื้ออุปกรณ์ทำสไลม์มาให้พวกเขาทำกันตอนนี้คงจะยังทำกันอยู่อะค่ะอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอผมอยากทำด้วยเหมือนกันอะไรของคุณที่รักอ๋อฉันลืมไปคุณก็จะตื่นเต้นกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ๋อเซอร์ไพรส์มากมากเลยมีโซลาร์เต็มไปหมดเลยไม่นะงานเข้าแล้วฉันอ๋อสระน้ำมันสวยมากขึ้นเลยค่ะพ่อครับลงมาเล่นกับเราข้างล่างสิครับเฮ้ยพ่อลงไปได้เหรอลูกพ่อจะต้องใส่กางเกงใส่เล่นน้ำก่อนหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมใครๆก็ชอบสไลม์กันนักฉันว่ามันน่าขยะขยงจะตายไม่น่าขยะขยงเลยค่ะสวยจะตายค่ะแม่โอ้ยหนูโล่งใจมากๆเลยที่ตอนนี้หนูรู้วิธีทำแล้วมีเจลกาวเบกกิ้งโซดาแล้วก็พวกของสวยๆพวกนี้งานนี้แม่คงจะโกรธลูกไม่ได้สินะเพราะแม่เป็นคนหาข้าวของพวกนี้มาให้ลูกเองพ่อครับพ่อครับนี่คือปาร์ตี้สไลม์ครับเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะ